อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Need for Speed No Limit นะครับก็อาจจะแปลกตากันนิดนึงเนาะเพราะว่าปกติเราเล่นแต่ Need for Speed Heat นะครับวันนี้ขอเปลี่ยนอารมณ์มาเล่นภาค No Limit กันดูบ้างนะครับก็สำหรับภาคนี้ก็จะเป็น Need for Speed สำหรับมือถือนะครับมีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งรถให้ดูอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่ารอบนี้มาแต่งในเกมภาค No Limit เท่านั้นเองนะครับก็สำหรับรถที่ผมจะมาแต่งกันในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าToyota Supra นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหาแป๊บนึงเนาะนี่คันนี้เลยนะครับชิปตามนี้เลยนะครับคันนี้ก็ผมอัพดาวไว้เต็มแล้วนะครับคันนี้จะตันที่6ดาวนะครับซึ่งอันนี้ผมอัพเต็ม6ดาวแล้วนะครับพวกของแต่งภายนอกต่างๆเนี่ยก็จะปลดล็อกครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์อันนี้ผมยังอัพไม่เต็มเนาะยังอัพไม่สุดนะครับเนื่องด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือนะครับพวกเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือต้องค่อยๆเก็บค่อยๆฟาร์มมาอัพนะครับมันไม่ได้เหมือนกับเกมภาคฮีทนะครับที่เราแค่มีตังก็กดซื้อได้เลยนะครับอันนี้คือต้องไปไล่ฟาร์มมาทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยๆประกอบเข้าไปทีละชิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้แค่ประมาณนี้เนาะตอนนี้ค่า PR ของรถก็อยู่ที่702ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะครับก็แค่นี้ก็น่าจะเอามาขับทดสอบขับเล่นให้ดูได้อยู่นะครับสำหรับความแรงของเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องของแต่งภายนอกก็อย่างที่บอกนะครับคือคันนี้ปลดล็อกหมดแล้วเพราะว่าอัพดาวเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปแต่งรถคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นไปทางเรื่องของแต่งภายนอกซะมากกว่าเครื่องยนต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งอะไรดีกว่านะครับเราต้องออกไปที่แผนที่ก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาที่มอดช็อปนะครับเป็นร้านแต่งรถนะครับโอเคมานะครับเลื่อนไปหารถเรานิดนึงเนาะอยู่ไหนวะนี่ Toyota Supra นะครับได้แต่งสักทีนะครับแต่หลายคนขอมาว่าแต่งซูเปอร์ให้ดูหน่อยพี่แต่งโตโยต้าให้ดูหน่อยคือผมก็บอกไปหลายรอบแล้วว่าเกมในภาคฮีทเนี่ยมันไม่มีโตโยต้านะครับผมเลยจำเป็นต้องมาแต่งรถให้ดูกันในภาคโนลิมิตนะเพราะว่าภาคโนลิมิตเนี่ยยังมีรถโตโยต้าอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันที่เรื่องของบอดี้ช็อปก่อนเลยดีกว่านะครับพวกชุดพัทชุดแต่งต่างๆนะครับเดี๋ยวเรื่องของสีรถเนี่ยเราจะไปแต่งตอนท้ายนะครับซึ่งสำหรับเกมนี้นะครับเรื่องของการแต่งชุดแต่งต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือไอ้ส่วนที่เป็นชุดคิดมาให้เลยนะแบบว่าชุดสมบูรณ์มาเลยนะตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบทีละชิ้นก็ได้นะเลือกกดตรงนี้เอาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมจะขอเลือกเป็นแบบชุดเซตเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูอีกทีว่าอันไหนมันไม่ถูกใจก็ค่อยมาไล่เปลี่ยนทีละชิ้นเอาที่หลังนะครับตอนนี้ผมขอเลือกชุดคิดก่อนว่าจะเอาเป็นชุดไหนดีเนาะอันนี้ต่างจากเดิมยังไงวะคล้ายๆแบบว่าสเกิร์ตจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรอะไรอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะมีขนาดข้างๆด้านหน้าขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้จะเตี้ยลงนะครับแล้วก็มีซุ้มล้อยื่นออกมาหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะซุ้มล้อมันดูแปลกๆไปหน่อยนึงสำหรับโป่งล้อตรงนี้นะครับอันนี้ล่ะชิปอ๋ออันนี้พอโอเคอยู่นะแต่ซุ้มล้อก็ยังซุ้มล้อเหมือนเดิมนะแต่ว่าพวกสเกิร์ตหน้าพวกบัมเปอร์หน้ากับสเกิร์ตข้างนี่จะดูเตี้ยลงมาอีกนะครับอันนี้อันนี้ก็ดูเรียบๆนะเรียบๆนะครับอันนี้ล่ะชิปอันนี้ก็เป็นสเกิร์ตเป็นบัมเปอร์หน้าแต่งนะครับบัมเปอร์หน้าแต่งนะครับด้านหลังก็จะมีคล้ายๆครีบอะไรไม่รู้ลงมานะครับดูอีกอันสิชิปโอ้ไอ้นี้สวยนะครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นออกแนวแบบ wide body นะครับคือโป่งล้อจะดูยื่นออกมานะครับแล้วก็ดูเนียนสวยดีนะครับไอ้ผมว่าอันนี้สวยนะแล้วก็มีสปอยเลอร์แต่งด้วยนะครับไอ้สปอยเลอร์อันนี้ผมว่าโอเคเลยนะดูสวยดีนะครับคันนี้ผมจะพยายามแต่งไม่ให้มันซิ่งเกินไปแล้วกันจะอยู่ในความแบบพอดีแล้วกันนะจะพยายามนะเพราะปกติผมจะแต่งแบบว่าของแต่งเยอะๆล้นๆน่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามแต่งให้มันดูเรียบๆหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งผมว่าชุดนี้น่าจะตอบโจทย์ผมอยู่นะครับโป่งล้อดูสวยนะครับแล้วก็บัมเปอร์หน้าดูโอเคนะดูเรียบๆแบบนี้ผมว่าก็สวยไปอีกแบบนะสำหรับบัมเปอร์หน้านะครับตรงลิ้นข้างล่างมีคาร์บอนด้วยนะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะมีลายคาร์บอนอยู่นะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเรียบๆธรรมดาเนาะหลักๆแล้วชุดแต่งนี้จะเด่นที่โป่งล้อนะครับเอาไปชุดแต่งนี้ไปแล้วกันนะกดแอปพลายไปคอนเฟิร์มโอเคเรียบร้อยแล้วนะสำหรับส่วนของชุดแต่งสำเร็จรูปนะเป็นชุดคิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ดูทีละชิ้นนะครับว่าชิ้นไหนไม่ถูกใจเราจะมากดเปลี่ยนดูนะครับซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ไฟหน้าก่อนแล้วกันนะไฟหน้ามีเลือกแบบเดียวนะครับอ๋อมีคล้ายๆคิ้วมาปิดด้านบนนิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าของเดิมสวยกว่าวะผมว่าไม่มีคิ้วสวยกว่านะอย่างนี้ใส่ของเดิมไปแล้วกันนะสำหรับไฟหน้านะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าจริงๆฝากระโปรงหน้าก็สวยมาอยู่แล้วนะที่ติดมากับชุดคิดนะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นดีแบบนี้ก็สวยนะก็แบบนี้ก็โอเคนะครับเอาเป็นแบบไหนดีอ่ะถ้าผมว่าของเดิมมันสวยอยู่แล้วว่ะผมไม่เปลี่ยนแล้วกันนะสำหรับฝากระโปรงหน้านะครับค่อยๆมาไล่ดูนะครับแล้วก็รูฟนะครับมีอะไรบ้างมีช่องรับลมด้านบนนะครับซึ่งดูเทอะทะขึ้นไปว่ะผมว่าผมไม่ใส่แล้วกันนะสำหรับช่องลมด้านบนนะครับตรงไหนอีกที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่กระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลัง
ขอเปลี่ยนเป็นแบบซิ่งๆหน่อยแล้วกันนะอันเล็กๆเหลี่ยมๆอย่างนี้แล้วกันนะครับกดแอปพลายไปสำหรับเกมนี้คือของแต่งจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือนะครับก็ของแต่งอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เหมือนเกมภาคฮีทนะครับแต่ก็พอแต่งได้อยู่นะครับอันนี้ลูปสปอยเลอร์อ๋อมีลูปสปอยเลอร์ด้วยอ๋อเฮ้ยสวยสวยสวยนี่สวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ไปอันนี้ไปดีกว่าเนาะน่าจะดูโอเคนะครับชึบเป็นคล้ายที่บังแดดนะครับโอเคแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะโอ้โหมีให้เลือกเยอะมากนะครับดูตั้งแต่ของเดิมเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นของเดิมนะครับอันจะเป็นคล้ายๆตูดเป็ดเป็นคาร์บอนนะครับโอ้อันนี้จะเป็นวิงสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นคาร์บอนด้วยนะสังเกตจะมีลายคาร์บอนด้วยนะครับอันนี้ก็สูงขึ้นมาหน่อยนะครับไอ้ตรงด้านข้างนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับก็ดูแบบแนวซิ่งๆเลยนะรถซิ่งแนววัยรุ่นเจแปนเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นแบบแนวเล็กๆเล็กๆหน่อยนะอันนี้คือที่เราใส่อยู่นะครับอู้อันนี้ปีกรถแข่งเลยวะเนี่ยอย่างกับรถดิฟรถแข่งในสนามอะไรพวกนั้นเลยนะครับปีกโคตรสูงนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะสูงเกินไปนะครับโอเคไปดูอื่นต่อเอ้ยอันนี้ดูสมส่วนอยู่นะสมส่วนอยู่แต่ว่ามันสูงไปนิดนึงว่ะผมว่าคันนี้จะแต่งออกให้มันดูเรียบลงหน่อยเนี่ยถ้าใส่สปอยเลอร์แบบนี้จะดูซิ่งเกินไปนะครับโอ้อันนี้เป็นแบบแนวยาวๆนะแต่ว่าเตี้ยนิดเดียวเองนะผมว่าอันนี้มันดูไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะอันนี้ผมว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยว่ะนะครับโอ้อันนี้จะเป็นแบบว่าแนวมาแบบยึดตรงนี้นะยึดตรงด้านหลังตรงนี้ไม่ได้ยึดข้างบนฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็แบบสวยไปอีกแบบนะแต่ว่ามันสูงไปว่ะนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ปีกรถแข่งเลยฮะโอ้โหอย่างใหญ่นี่ครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งแบบแนวรถแข่งจ๋าก็สปอยเลอร์พวกนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับสปอยเลอร์รถแข่งเลยอันนี้นะครับอันสุดท้ายจะเป็นคล้ายๆตูดเป็ดเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหมันตั้งเกือบจะ90องศาเลยเนี่ยนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งผมว่าที่ใส่อยู่กับชุดคิดของเราเนี่ยมันก็สวยอยู่แล้วนะมันดูเรียบๆดูกำลังโอเคกำลังดีผมไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะเมื่อกี้คือพาชมไม่เฉยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเผื่อใครที่เล่นเกมนี้อยู่อยากจะแต่งซูเปอร์เหมือนกันจะได้ดูเป็นแนวทางนะครับว่ามีสปอยเลอร์อะไรให้แต่งบ้างนะครับโอเคเราข้ามสปอยเลอร์ไปเนาะมาดูที่ลายเส้นเพจนะครับป้ายทะเบียนรู้สึกว่าป้ายทะเบียนจะแต่งอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ป้ายทะเบียนพวกเนี้ยป้ายทะเบียนแต่งมันต้องไปไต่แรงสูงๆถึงจะได้มานะครับซึ่งผมไม่ได้มาเลยสักอันนะครับเพราะว่าแรงเกมนี้ต้องบอกว่าโหดมากนะครับคือคุณต้องมีรถแรงๆด้วยแล้วก็ฝีมือคุณต้องเทพจริงนะครับถึงจะไต่แรงจนได้ป้ายทะเบียนมานะครับซึ่งผมยังไม่ได้นะครับพูดตรงๆเลยว่าเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเมื่อไปแข่งกับคนอื่นๆนะครับเพราะนั้นป้ายทะเบียนก็ยังแต่งไม่ได้นะสรุปกูแต่งอะไรไปบ้างเนี่ยแต่งแค่ชุดคิดนะครับใส่สำเร็จรูปมาเลยนะครับแล้วก็แต่งไอ้นี่ไอ้ที่บังแดดด้านบนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะก็แนวเรียบๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสีรถกันบ้างดีกว่านะว่าจะแต่งเป็นสีอะไรดีนะครับซึ่งผมว่าเอ้ยยังไม่หมดดิเรายังเหลือล้ออยู่นะครับเรายังไม่แต่งล้อเลยนี่ไงล้อนะครับล้อมีอะไรเลือกบ้างนะครับโอ้ BBS นะครับมีล้อเอ็นไกด้วยนะครับว้าวสวยดีนะเอ้ยผมว่าอันนี้สวยว่ะเนี่ยๆอันเนี้ยผมว่าโอเคอยู่นะมีหลายแบรนด์นะสำหรับล้อนะครับมี W Work นะครับโอ้เฮ้ยนี้ก็โอเคนะครับโอ้ลึกมากเลยนะครับอันนี้สวยสวยหลายแบบนะครับล้อเฮ้ยนี้ก็สวยนะเฮ้ยนี้โอเคเลยนะใช้ได้อยู่นะครับอันนี้โรติฟอร์มครับผมอันนี้เหมือนล้อในนี้พอสปีดฮีทเลยภาคฮีทก็มีล้อลายนี้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นล้อแบบตันๆหน่อยอันนี้จะออกแนวแบบผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับแนวรถคลาสสิกมากกว่านะโอ้ของลายจินก็สวยนะสวยหลายแบบเลยเอ้ยนี่สวยว่ะเอ้ยนี่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้สวยนะครับน่าจะดูเข้าอยู่นะเล็งไว้ก่อนนะค่อยๆดูทีละลายนะครับเกมนี้ล้อรถไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะเหมือนนี่ Fast Speed Heat นะครับก็มีให้เลือกประมาณนี้นะอันนี้ที่เหลือจะเป็นล้อของอัปเดตฮาโลวีนแล้วซึ่งผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็ข้ามไปแล้วกันเนาะซึ่งล้อที่ผมสนใจเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะจะเป็นล้อตัวไหนวะเอาหายไปไหนแล้ววะลายจินป่ะนี่ตัวนี้นะครับลายจินตัวนี้นะครับลายจิน T90S Disc นะครับตัวนี้เลยนะน่าจะดูเข้าอยู่โอเคใส่ล้อตัวนี้ไปโอ้หูจังเฟี้ยวเฮ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่ล้อนี้กับชุดบอดี้พาร์ทแบบนี้นะครับผมว่าดูโอเคอยู่นะดูเข้ากันอยู่นะดูลงตัวอยู่นะครับโอเคน่าจะหมดแล้วสำหรับของแต่งภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสีกันบ้างดีกว่านะครับดูที่ว่าเราจะแต่งเป็นสีอะไรดีนะครับสำหรับเกมนี้นะเรื่องของสีรถก็จะคล้ายๆกับ Need for Speed Heat เลยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของลายของตัวรถนะครับซึ่งผมจะแต่งสีก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปเลือกลายอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้จะแยกส่วนสามารถแต่งสีเฉพาะกระจกได้นะภาคนี้สามารถแต่งสีกระจกได้ด้วยนะแล้วก็แต่งสีล้อแต่งสีตัวบอดี้ได้นะครับ
สีคาลิเปอร์ก็เปลี่ยนได้นะครับโอเคเรามาดูเรื่องของบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับบอดี้ผมว่าเฮ้ยสีเทาก็สวยนะเนี่ยเทาแบบเนี้ยเฮ้ยโอเคอยู่นะเทาแบบคล้ายๆออกแนวแบบเทาแลมโบนะครับเอ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นเทาแบบเมทัลลิกนะครับหรือจะเป็นสีแคนดี้ดีสีแจ๊สสีน้ำเงินเอ้ยน้ำเงินก็โอเคนะครับน้ำเงินก็สวยเป็นน้ำเงินสวยว่ะเนี่ยน้ำเงินออกฟ้าๆหน่อยหรือจะฟ้ามากกว่าเดิมอันนี้มันสว่างไปนะครับอันนี้น้ำเงินเข้มนะฮะน้ำเงินเข้มก็สวยไปอีกแบบนะครับสวยอยู่สวยอยู่มีสีแบบไล่เอฟเฟกต์ด้วยนะโอ้โหน้ำเงินฟ้านะครับโอ้ยสวยอยู่นะครับสวยอยู่สีชมพูไหมโอ้โหหวานมากเลยนะครับลองมาดูที่สีด้านกันบ้างนะสีด้านก็สวยนะดูดิสวยอยู่นะนะครับสีส้มว้านะครับสวยอยู่สีเหลืองล่ะสีเหลืองแม่งแสบตามากนะมีสีโครมด้วยนะครับว้าน้ำเงินโครมนะครับชมพูโครมโอ้โหหวานเชียวนะครับมีเขียวโครมด้วยนะครับสีดำโครมนะครับว้าสวยสวยสวยหลายสีเลยว่ะผมว่าสวยอยู่นะแต่ผมว่าสีเทาก็น่าจะสีเทาก็ดูสวยนะดูดีนะทะมึนดีนะครับตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเป็นสีเทาหรือว่าสีน้ำเงินดีนะครับสีเทาก็สวยอะแต่น้ำเงินมันก็ดูสวยไปอีกแบบอะนี่ครับเอาเป็นสีอะไรดีอะขอลองเอาเป็นสีเทาไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคใส่เป็นสีเทาไปก่อนเดี๋ยวไม่ถูกใจค่อยมาเปลี่ยนทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอแต่งเป็นสีเทาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็มาดูเรื่องของสีกระจกนะครับสีกระจกสามารถเปลี่ยนสีกระจกได้นะนี่ใส่เป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับเราจะใส่เป็นสีแบบแจ๊ดๆก็ได้นะสีกระจกสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับสีแบบแสบดักแสบดักนะครับสีชมพูโอ้รถแม่งมาซะดุเลยนะสีรถสีเทามาเลยแต่กระจกสีชมพูนะครับไม่น่าเข้าเท่าไหร่ผมว่าใส่เป็นสีอะไรดีอันนี้สีเดิมจะออกเป็นเทาๆออกเขียวนิดหน่อยนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วกันนะน่าจะดูธรรมชาติสุดแล้วนะครับธรรมดาธรรมดาไปนะครับแล้วก็สีล้อเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับสีล้อสีเดิมจะเป็นสีออกขาวๆสีเงินๆนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีอื่นได้นะครับเปลี่ยนสีเงินก็ยังได้นะครับสีเอฟเฟกต์ก็ได้นะโอ้โหเฮ้ยสวยดีนะสีแดงนะครับเฮ้ยดูสวยดีดูสวยดีนะครับเราใส่สีโครมไปด้วยเหรอเขียวโครมว้าโอ้ใช้ได้อยู่นะครับสวยหลายสีเลยว่ะสีสวยๆหลายสีเลยนะครับสีเนี้ยสีออกทองๆหน่อยลองใส่ดูนะอยากจะมาดูมุมไกลๆหน่อยสีทองก็ดูเข้าอยู่นะก็ดูเข้าอยู่นะครับแต่ผมว่าสีเงินเดิมๆมันก็สวยอยู่แล้วนะคันนี้ไม่ต้องแต่งเยอะแล้วผมว่าสีเดิมผมว่าสวยอยู่แล้วนะไหนว่าสีเงินอันเดิมอยู่ไหนวะชิบหายละสีเงินมันเดิมอยู่ไหนวะอยู่อันนี้ปะอยู่เมทัลลิกปะใส่สีเดิมก่อนเนี้ยสีเดิมสวยอยู่แล้วเนี่ยสีซิลเวอร์นะครับผมว่าสีเงินเดิมๆก็สวยอยู่แล้วเนาะสำหรับสีล้อผมไม่เปลี่ยนแล้วกันเนาะมาดูที่สีคาลิเปอร์ดีกว่านะสีของคาลิเปอร์สีอะไรดีให้มันดูตัดกับสีขาวหน่อยนะครับสีแดงไหมสีแดงก็ได้นะให้ลมเป็นเบกเบโบดีนะครับสีเขียวสีแบบเขียวมะนาวนะครับเขียวมะนาวก็สวยเหมือนกันนะว่าใส่เขียวมะนาวดีกว่าให้มันแบบมีอะไรเด่นๆบ้างตรงล้อนะครับเอาเขียวมะนาวไปเลยแล้วกันนะสีแป๊ดๆไปเลยนะครับกดแอปพลายไปนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของลายกันบ้างนะสำหรับเกมนี้ลายก็ค่อนข้างมีให้เลือกเยอะอยู่นะครับแต่ว่าลายอาจจะไม่สวยมากเหมือนเกมนี้ Need for Speed Heat เนาะเพราะว่าเกมนี้เป็นลายที่ฟิกตายตัวมาจากของผู้พัฒนาเกมนะครับคือมันไม่สามารถแต่งลายแบบจากผู้เล่นเองได้นะครับเอาเป็นลายอะไรดีนะครับอันนี้เป็นลายแบบตามอีเวนต์ต่างๆนะลายจะดูสวยเป็นพิเศษตรงนี้นะครับนี่มาดูลายอีเวนต์หน่อยนะครับนี่ผมมีลายนี้อยู่โอ้ยใช้ได้อันนี้ลายเนี้ยสวยอยู่สวยอยู่นะครับอ๋อมีหลายลายนะอันนี้แล้วมันล็อกอยู่เราสามารถอันล็อกได้นะใช้ทองซื้อเอานะครับลายนี้ก็สวยนะมีปากด้วยนะครับมีลายฮอตวิวด้วยนะครับว้าเฮ้ยสวยอยู่ลายฮอตวิวนะครับแต่ประเด็นคือพวกลายพวกนี้เป็นลายจากอีเวนต์นะครับคือมันจะทับสีรถเราไปเลยนะครับอย่างลายฮอตวิวเนี่ยมันเป็นลายสีน้ำเงินเนาะมันก็เอาสีน้ำเงินทับทั้งรถเราไปเลยนะครับแต่มันก็สวยอีกแบบนะส่วนตัวผมว่าน่าจะสีเทาน่าจะดูโอเคกว่านะครับอันนี้มีลายเสือดำด้วยนะครับสวยสวยสวยหลายแบบเลยนะครับแต่ผมว่าเอาเป็นลายแบบธรรมดาดีกว่านะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับอันนี้มันดูเยอะไปว่ะผมอยากได้ลายที่มันดูแบบไม่เยอะเกินไปเนาะแบบลายแถบดิโอ้อันนี้ไม่ใช่ลายแถบนี่หว่านี่ลายเยอะอยู่ไหนเอาลายที่มันดูไม่เยอะหน่อยดินี่ลายนี้ชิปอันนี้ก็ยังดูเยอะอยู่ลายไหนที่มันดูไม่เยอะบ้างเนี่ยนะครับแบบนี้นี่น่าจะเป็นลายแถบธรรมดานะครับสีแดงนะโอ้ลายแถบนะครับเอาเป็นลายไหนดีอ่ะนี่ลายอะไรเอ่ยวันนี้คล้ายๆลายพางนะลายพางเหลี่ยมๆหน่อย
นะครับแต่ผมขอเลือกลายนิดนึงเนาะเอาเป็นลายที่แบบมันดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอยากจะให้มันมินิมอลหน่อยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ลายเสือดาวนะครับลายเสือดาวนะครับมีแบบโอ้เฮ้ยเท่ว่ะลายเสือดาวนะครับก็แปลกไปอีกแบบเนาะโอเคผมขอหาลายก่อนเนาะลายเนี้ยเฮ้ยลายนี้ก็ใช้ได้อยู่นะลายดูไม่ค่อยเยอะมากนะครับเอาเป็นลายแบบสีดำๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่นะดำเขียวนะเข้ากับดิสเบรกแล้วด้วยนะครับได้อยู่นะนี่ครับมีนี้ด้วยอันนี้ออกดำๆขาวๆหน่อยเอ้ยอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็สวยนะครับลายดูไม่เยอะเกินไปนะกำลังดีเป็นแบบแนวมินิมอลโอสคูลหน่อยนะลายแบบนี้นะครับนี่สวยดีว่ะตอนนี้ผมกำลังลังเลว่าจะเอาเป็นสีดำเขียวแบบนี้ดีไหมเนี่ยดำเขียวแบบนี้ให้มันเข้ากับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับหรือว่าจะเอาเป็นสีอย่างนี้ดีนะครับผมว่าเอาเป็นสีนี้ดีกว่าเนาะสีนี้น่าจะดูโอเคกว่านะครับโอเคใส่ไปว้าวเฮ้ยอย่างสวยเลยว่ะน่าเป็นแบบแต่งแบบแนวเรียบๆเนาะแต่ก็ยังมีลายอยู่เนาะลายแบบไม่ได้หวือหวามากนะครับลายมันแบบไม่เยอะมากเกินไปอ่ะผมว่ากำลังดีนะลายแบบนี้กำลังลงตัวเลยนะครับประมาณนี้เนาะของแต่งต่างๆก็น่าจะครบหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเราออกไปทดสอบแข่งดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปขับทดสอบสนามไหนดีอ่ะเอาเป็นสนามนี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมยังไม่เข้ามาเล่นเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูสัก 2-3 สนามแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือเนาะก็สนามแต่ละสนามเนี่ยมันก็จะเล่นได้แป๊บเดียวนะมันก็จบแล้วนะเล่นแป๊บๆจบนะครับก็จะทดสอบให้ดูหลายสนามหน่อยแล้วกันนะสำหรับเกม Need for Speed No Limit เนี่ยนะครับโอเคมาใช้เป็นซูเปอร์ว้าวอุ๊ยสวยว่ะมองมุมนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมาลองดูครับผมอันนี้เป็นระดับ easy เนาะเพราะว่ารถเราก็อัพเครื่องมาเยอะพอสมควรแล้วพอมาเล่นด่านแบบนี้มันก็จะเป็นอีซี่แล้วนะครับโอเคโดดเข้าด่านแป๊บนึงเนาะโอเคมาแล้วโอ้เสียงเครื่องใช้ได้อยู่ว้ามีแบ็คไฟด้วยครับว้าโอเคครับผมเบิ้ลหน่อยฮะว้าโบเทอร์โบเมื่อกี้ได้ยินเสียงโบออฟไหมฮะสุดยอดไปครับแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียว200กว่าครับผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่อัตราเร่งค่อนข้างเร็วมากนะครับถึง300กว่าแล้วโอ้ถึงเส้นชัยแล้วนะครับแป๊บเดียวอย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่เป็นเกมมือถือนะครับแข่งแป๊บเดียวก็จบแล้วสนามหนึ่งนะครับโอ้โหสวยอยู่นะสวยอยู่ชอบอยู่นี่ครับแนวแบบดุๆนะครับคันนี้ดุๆเรียบๆว้าโอเคครับผมจบไปอีกหนึ่งด่านเนาะด่านมันสั้นไปอ่ะนะครับไม่ค่อยสะใจเหมือนภาคฮีทเลยนะครับด้วยความที่เป็นเกมมือถือแหละนะครับก็เป็นปกตินะครับโอเคด่านต่อมานะครับเล่นให้ดูอีกสัก 2-3 ด่านนะครับมาด่านนี้ก็เป็นระดับอีซี่เหมือนกันนะครับมาขับชิวๆสบายๆแล้วกันนะครับฟังเสียงเครื่องเฉยว้ารอบนี้มีคู่แข่งด้วยนะครับโอเคกดข้ามไปหน่อยมาดิฟหน่อยดิฟเอาในตั๊ดหน่อยฮะโอ้โหเสียงแบ็คไฟมันเล้าใจจริงโอ้โหเข้าโค้งอะเข้าโค้งด้วยความเร็วเกือบ300จัดไปฮะโคตรแรงอันนี้ขนาดว่าเรายังอัพเครื่องไม่เต็มเนี่ยแรงได้ขนาดนี้เลยนะครับผมว่าถ้าอัพอีกหน่อยก็ขับได้ถึง400สบายเลยนะโอเคครับผมดิฟเข้าโค้งคู่แข่งนี้ตามไม่ทันเลยครับผมด้วยความที่ผมอัพรถมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโอเคเข้าเสร็จแล้วว้าแป๊บเดียวจบจริงนะครับจริงๆอยากเล่นให้ดูนานกว่านี้นะแต่สนามมันได้แค่นี้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปอีกสักสนามนึงแล้วกันเนาะอีกสักสนามนึงนะครับโอเคได้อะไรมาได้ CPU มาตัวหนึ่งนะครับโอเคมาดูอีกสนามหนึ่งนะครับเป็นสนามไทม์ไทเอลนะครับผมแข่งจับเวลาโอเคไปมาละโอ้โหเสียงโบสิ่งเทอร์โบเพาะมากนะพันนี้โอเคขอเบิ้ลหน่อยโอ้โห
โอ้โหเสียงมันได้จริงไปผมว่าเสียงเพราะเลยแหละคันนี้นะครับเมื่อเทียบกับคันอื่นในเกมนะครับผมว่าคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่เสียงเพราะมากนะครับสำหรับเกมภาคโนลิมิตนะครับโอ้โห300แล้วครับดิฟเอาในตัดนิดนึงดิฟเอาในตัดนิดนึง350เนี่ยเมื่อกี้รู้สึกจะตันได้แค่ประมาณ350เนาะถ้าอยากจะขับได้ถึง400ต้องไปอัพเพิ่มใหม่นะครับใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ฮะสนามจะหมดแล้วนะครับขับมาแป๊บเดียวเองนะครับโอเคดิฟหน่อย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 ครับผมดิฟหน่อยในตัดไปทีดิฟเข้าเส้นไหมฮะเรียบร้อยโอเคแป๊บเดียวจบอีกแล้วอ่ะนะครับดูไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเกมภาคนี้นะสนามมันสั้นมากๆเลยเดี๋ยวแถมให้อีกสนามนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสักสนามนึงสนามนี้นะเป็นด่านบอสของฟอร์ดมัสแตงนะครับก็จริงๆถ้าเราใช้รถที่แรงที่สุดของ ID ผมเนี่ยก็ถือว่าง่ายนะครับแต่ถ้าเราใช้ซูเปอร์นี่ก็อยู่ในระดับกลางๆนะมีเดียมสีเหลืองนะครับโอเคเอาไปสนามนี้แล้วกันนะลองแข่งดูนะครับแข่งกับเจ้า Ford Mustang นะครับค่า PR ใกล้ๆกันเลยนะครับคู่แข่งมีค่า PR 703นะครับของเรา702นะครับโอเคความแรงใกล้เคียงกันนะฮะจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยนะครับว้าซูเปอร์เราก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเสียงเรามากมาดิฟก่อนเลยฮะดิฟก่อนเลยครับปื๊ดปื๊ดเก็บในตาก่อนเก็บในตาก่อนไปปื๊ดปื๊ดแซงว่ะแซงว่ะโอเคโอเคโอเคดิฟดิฟหน่อยดิฟเก็บในตาหน่อยนะครับในตาไปโอ้โหเฮ้ยนี่เราแซงสบายเลยเนี่ยเนี่ยขนาด TR สูสีกันโอเคผมว่าบอร์ดมันยังง่ายอยู่นะสำหรับด่านนี้โอเคโอเคดิฟหน่อยดิฟหน่อยแต่บอร์ดยังตามหลังอยู่ติดๆเลยฮะห่างกันแค่30เมตรเองครับโอเคผมเริ่มทิ้งห่างครับผมเริ่มทิ้งห่างโอเคโอเคโอเคเริ่มทิ้งห่างจากบอทแล้วผมว่าด่านนี้ก็ยังง่ายไปว่ะนะครับแต่ไม่เป็นไรโอ้ยชนกูชนยับเลยนะของจริงนี่กูเรียบร้อยแล้วโอเคเข้าเส้นไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับสำหรับด่านนี้นะครับโอเคก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้ารถ Toyota Supra นะครับก็มาแต่งให้ดูตามคำขอแล้วนะครับไม่รู้ว่าแต่งถูกใจคนดูกันหรือเปล่านะนี่ครับแต่ก็พยายามแต่งมันดูสวยแล้วล่ะนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็มาแต่งให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้า Toyota Supra นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับก็จะพยายามทำเกม Need for Speed No Limit ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ Need for Speed นี้ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นด้วยอย่าง Forza Horizon หรืออาจจะเป็นเกมมือถือเกี่ยวกับการแข่งรถอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะช่วงนี้ปิดเทอมนะครับผมว่างทำให้ดูยาวๆเลยนะครับในช่วงปิดเทอมนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็มาแต่งรถดูกันประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า